มาลองทำน้ำปั่นกันดีกว่าค่ะเพื่อสุขภาพช่วยชะลอวัยทำให้เราสาวเสมอค่ะดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตชิวๆค่ะวันนี้มาใหม่มาอีกมุมนึงมาทำน้ำปั่นเพื่อสุขภาพกันค่ะทำลองมาทำน้ำปั่นมะม่วงหาวมะนาวโหชื่อก็อาจจะเรียกยากสักหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นผลไม้เชิงสมุนไพรที่กำลังฮิตติดลมบนใครบ้างที่ไม่รู้จักนาทีนี้เจ้าลูกมะม่วงหาวเนี่ยนะคะรสชาติมันก็เปรี้ยวหวานเปื่อนแต่ถ้าลูกสุกๆมันก็สุกๆดำๆมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะประโยชน์ก็มากมายช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้นอนหลับสบายคราวนี้เรามาทำน้ำปั่นกันส่วนผสมง่ายมากเลยค่ะก็มีเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหสดนะคะแล้วก็มีชนิดแช่อิ่มอันนี้เพื่อนบ้านเอามาให้แล้วก็แตงโมเกลือและน้ำผึ้งค่ะก็เป็นส่วนผสมง่ายๆแล้วก็อัตราส่วนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะคะก็ลองทำดูใครชอบหวานมากก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมหรือว่าใส่น้ำผึ้งเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็มาเริ่มที่การล้างเจ้ามะม่วงหาวมะนาวโหรเนี่ยมันจะมียางอะค่ะเราต้องล้างให้สะอาดเลยนะอาจจะล้างสักสองสระน้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นครึ่งค่ะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็เอาเม็ดออกถ้าเราไม่เอาเม็ดออกเนี่ยเขาก็จะขมมะม่วงขาวมะนาวโหเนี่ยที่มันเป็นลูกสีชมพูหรือสีออกขาวๆพวกนี้มันจะมีรสเปรี้ยวแล้วก็หวานมากนะคะเราก็ต้องมาผสมกับสีดำๆค่ะถึงเวลาทำละแล้วก็เอาส่วนผสมเนี่ยมาใส่ลงไปในโถปั่นนะคะก็เอามะม่วงขาวมะนาวโหสดใส่ลงไปตามด้วยแตงโมค่ะสัก 3-4 ชิ้นไม่ต้องเยอะหรอกค่ะเสร็จแล้วก็ตัวที่แช่อิ่มสัก2ช้อนโต๊ะบางคนชอบหวานก็จะเอาน้ำแช่อิ่มที่เป็นน้ำเชื่อมมาใส่ลงไปด้วยนะคะเกลือค่ะช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่เฝื่อนไม่ขมนะคะตามด้วยน้ำแข็งค่ะใส่น้ำแข็งลงไปก้อนให้มันไม่ต้องใหญ่นะคะทุบๆมันจะได้บดง่ายๆแล้วก็น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเนี่ยช่วยทำให้กลิ่นมันหอมแล้วก็หวานด้วยนะเราก็ใส่ลงไปตามที่เราชอบนะคะทุกคนเนี่ยก็ปรับแต่งสูตรได้ตามสไตล์ตัวเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นนะคะใส่โถปั่นปั่นให้มันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยค่ะปั่นเลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเอาละค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่แก้วมันจะมีสีค่อนข้างแดงนะคะแดงเลยแหละเหมือนกับเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เป็นมะเขือเทศผสมกับเหล้าที่ชื่อบัตตี้แมรี่อะค่ะสีเขาจะคล้ายๆกันอันนี้เรามาใส่แก้วสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปใส่แก้วสกลักษณะเป็นเขาเรียกว่าแก้วโอแฟชั่นนะคะแล้วก็ประดับด้วย อันนี้ไปใส่แก้วโอแฟชั่นแล้วเราก็ประดับด้วยใบสะระแหน่นะคะใบมิ้นสะระแหน่ก็จะทำให้ดูดีมีราคาดูแพงเราอาจจะทำขายเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของร้านก็ได้นะคะยังไงก็ลองทำดูพี่ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ก็ไลค์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า